ผมฟังครับโอ้นายกขู่หนักเลยนะคะนายกขู่หนักเลยนะเรื่องของการพนันเรื่องการจับมงจับบ่อนอะไรพวกนี้ถ้าใครผิดกฎหมายเนี่ยคือเร่งงานทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคือไล่ระดับต้องตัวเล็กตัวใหญ่มาถึงผบ.ตร.เลยถ้าต้องทำก็ต้องทำถึงผบ.เลยเหรอถึงผบ.ตร.เลยผมว่าผบ.ฉายาท่านที่นักข่าวผบ.หลบฉากนะหลบฉากนะท่านหลบฉากไม่ได้นะท่านนะแต่คราวนี้ท่านออกมาให้ท่านออกมาให้สัมภาษณ์ดีนะให้สัมภาษณ์ดีท่านบอกว่าคือเตือนกันมาเยอะแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาเตือนแล้วแต่เป็นเวลาที่ต้องทำจริงมันจะถึงตัวท่านนะครับท่านจริงๆนะคืออย่างสน.ทุ่งสองห้องเนี่ยนะที่เขาย้ายผู้การนั้นโอเคผู้การผมเป็นละไว้เป็นฐานเข้าใจแต่ผู้กับรองผู้กับที่โดนที่สน.ทุ่งสองห้องเนี่ยถามว่าถ้าข้างบนเขารับเนี่ยนะแล้วลูกน้องจะทำอะไรได้รู้ทั้งรู้ก็เหมือนที่ชาวบ้านข้างบนก็บอกก็เห็นรถตำรวจเข้าๆออกๆอ่ะเออในระดับท้องที่จะทำอะไรได้ถ้าข้างบนเขารับผลประโยชน์กันอยู่ค่ะเห็นใจนี่วันนี้ผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอะไรนะผมเห็นใจตำรวจสน.ท้องที่แล้วนะบรรดา5เสือตั้งแต่ผู้กับรองผู้กับสอบสวนป้องกันปราบปรามในพวกนี้นะคือมันเป็นเห็นใจท่านแล้วล่ะค่ะมันเป็นธรรมเนียมท่านประวิตรบอกว่ามีคุณนักข่าวถามเป็นนโยบายหรือเปล่าถ้าจับได้ต้องเด้งทั้งหมดเลยท่านบอกทำมานานแล้วเป็นนโยบายทำมานานแล้วลงข้างล่างเออเด้งจากข้างบนลงข้างล่างไม่ใช่ข้างล่างขึ้นข้างบนต้องข้างล่างส่งข้างบนถ้าข้างบนไม่ได้ข้างล่างจะทำได้ไหมคือพูดกันตรงๆสิเอาจริงกันสักทีอย่ารูปหน้าปาดจมูกพูดกันไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็เป็นเหมือนเดิมมาวันนี้นี่ก็ประกาศสออะไรนะแถวยังอยู่กันตามปกติ นี่แหละอาบายมุขจะนำความเสื่อมมาให้สู่ประเทศและคนทั้งนโยบายเสื่อมหมดถ้าไม่ทำอะไรให้มันเด็ดขาดใช่ไหมมันเหมือนกับว่ามันปิดไปแล้วรอบนึงแล้วกลับมาใหม่ได้อีกเนี่ยก็แสดงอะไรสักอย่างให้เห็นอยู่นะคะถ้าผลประโยชน์อ่ะเวลาพวกนี้มันจะวิ่งหานายพอนายตัวเองขึ้นปั๊บก็วิ่งหานายๆๆเดี๋ยวผมขอสัก 3-4-5 วันนะเห็นไหมวิ่งเปิดบ่อนนะจริงๆผมเคยมีหนอมึงอยากเปิดบ้างไหมเออแบบนี้ก็มีหลายปีก่อนนะมีคนนำเสนอมีคนนำเสนอเห็นว่ามันมีเป็นบุคคลที่แบบว่าเวลโนนไอ้เรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวตะกูเป็นนักการเมืองกูก็อยากเปิดนะท่านเปิดทางให้ซะขนาดนี้นะจริงๆจริงๆในพวกนี้ไม่หาผลประโยชน์คือถ้ามันไม่มีอะไรอยู่มันไม่มีโรคระบาดน่ะมันก็คงจะไม่ผุดขึ้นมาให้เราได้เห็นเผอิญว่ามันมีโรคระบาดแล้วมันเป็นระบาดในบ่อนที่แบบเป็นอโคจรแบบนี้ทุกอย่างมันก็เลยถูกขุดขึ้นมาหมดเปิดได้ถูกกฎหมายเถอะเอ๊นะก็เคยมีศึกษาทำให้มันถูกต้องซะเก็บภาษีซะนะเออเก็บภาษีใช่เอาจริงจริงนี่ทีไอ้ที่เราไม่เปิดเนี่ยเพราะว่าเราต้องการเอาสวยกันใช่ไหมล่ะค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะพี่ก็ให้เพลินเดี๋ยวจะโดนกับพี่ไปด้วยไม่รู้แหละพี่เขาว่าไงพี่ก็เห็นกันมาพูดกันมาโดยตลอดนะอ่าเอาละครับเดี๋ยวเราไป